เอ็กเพิง G6 SUV ไฟฟ้าเตรียมเปิดตัวและรับจองงานมอเตอร์โชว์2024เอ็กเพิงรถจีนรายล่าสุดที่เตรียมรุกตลาดรถไฟฟ้าในไทยภายใต้การดูแลของ MG C Asia เป็นผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยแบรนด์เอ็กเพิงบริษัทสตาร์ทอัพจากประเทศจีนก่อตั้งขึ้นในปี2014โดยเซี่ยเหิงและเหอเทาที่นําบริษัทเข้า IPO ในตลาดหุ้นสหรัฐที่1,500ล้านดอนลลาร์สหรัฐ ประมาณ5 3 0 0 0ล้านบาทวางตัวเป็นบริษัทรถยนต์ Smart EV เจาะกลุ่มลูกค้า Premium c คอสภายใต้วงจรไซอเป็นโมเตอร์เทคโนโลยีโคเดอร์เมดิเดดำเนินธุรกิจในชื่อเอ็กเพิงมอเตอร์สำหรับรถที่ MGC a เอเชียจะนำเข้ามาทำตลาดในไทยรุ่นแรกคือเอ็กเพิง G6 SUV รถคอสโอเวอร์ไฟฟ้าขนาดกลางตัวถัง5ประตูขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%เตรียมเผยโฉมในไทยที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 ราคาเริ่มต้น2 9 9 0 0อยหยวนหรือประมาณ1ล้านบาทต้นๆในประเทศจีนเอกเผิง G6 ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่ประเทศจีนเมื่อเดือนมิถุนายน2566ที่ผ่านมาชูจุดขายด้วยรูปทรงแบบคูเป้ SUV พร้อมแพลตฟอร์มไฟฟ้า 800V ิสลเลคอบที่รองรับการชาร์จได้เร็วเป็นพิเศษโดยหากชาร์จผ่านเครือข่ายสถานีซูเปอร์ชาร์จเจอของเอกเผิงเพียง10นาทีจะได้ระยะทางขับขี่เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง300กิโลเมตร ปัจจุบันเอกเผิง G6 ในตลาดประเทศจีนแบ่งออกเป็น3รุ่นย่อยหลักได้แก่580 long range ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังจำนวน1ตัวกำลังสูงสุด218กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด440นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา6.6วินาทีพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้ระยะทางขับขี่สูงสุด580กิโลเมตรเมื่อชาร์จเต็มตามมาตรฐาน CLTC ขยับขึ้นมาเป็นรุ่น 755 Super Long Range เพิ่มขนาดแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นสามารถทำอัตราเร่ง0ูน0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือ5.9วินาทีและเพิ่มระยะทางขับขี่ไกลขึ้นเป็น755กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มแต่ละครั้งส่วนรุ่นท็อปเป็นรุ่น704 WD Performance ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหน้าและหลังข้างละ1ตัวให้กำลังสูงสุดรวม358กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด660นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก 0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง3.9วินาทีพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้ระยะทางขับขี่ไกลสุด700กิโลเมตรโดยทั้ง3รุ่นสามารถทำความเร็วสูงสุดได้202กิโลเมตรต่อชั่วโมงโครงสร้างตัวถังของ Xpeng G6 ถูกพัฒนาให้มีการกระจายน้ำหนักหน้าและหลังแบบ50/50 50, พร้อมด้วยเทคนโนโลยีขึ้นรูปโครงสร้างด้วยอลูมิเนียมและการติดตั้งแบตเตอรี่แบบ CIB (Cell Integration Body) ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างเป็นพิเศษ ขณะที่ชุดแบตเตอรี่เองถูกพัฒนาให้สามารถทนความร้อนได้สูงสุดถึง700องศาเซลเซียสด้านความปลอดภัยได้มีการติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ ADAS ที่เรียกว่า XNGP ทำงานผ่านเซ็นเซอร์รอบคันกว่า31ตัวขณะที่ห้องโดยสารถูกออกแบบให้มีความกว้างขวางเป็นพิเศษผู้โดยสารตอนหลังติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด14.96นิ้วทำงานบนระบบปฏิบัติการ Xmart OS 4.0 ที่ประมวลผลด้วยชิป Qualcomm Snapdragon 8155P ซึ่งสามารถโต้อตอบผู้ใช้งานได้ซึ่งสามารถอ่านคำสั่งได้ตลอดเวลาและยังใช้งานได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตอีกด้วยเอกเผิงที่6จะเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์2024นี้พร้อมรับจองและส่งมอบภายในไต,ตรมาส3ของปีนี้